ข่าวอัพสิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีพลตรีพงศกรเผยที่ประชุมกรรมาธิการมติเอกฉันท์เชิญพลเอกอภิรัตแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมอภิปรายงบทางการทหาร2ประเด็น18นาฬิกา20นาทีจุรินทร์หารือผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมืออภิปรายงบประมาณ 17-18 ตุลาคมนี้18นาฬิกา33นาทีแจ้งจับป้ามหาภัยมิจฉาชีพหลอกขอเงินประชาชนตามรถไฟฟ้าอ้างโดนกรีดกระเป๋า18นาฬิกา44นาทีตัวแทนม็อบยาเส้นเพชรบูรณ์ยืนกรานพรุ่งนี้บุกรัฐสภาชุมนุมเรียกร้องตามแผนเดิมชี้กรมสรรพสามิตออกประกาศยืดเวลาทำบัญชีไม่ใช่สาระในข้อเรียกร้องล่าสุด18นาฬิกา57นาทีกรมขนส่งทางบกย้ำประชาชนยังพกพาแสดงใบขับขี่รูปแบบเก่าได้ควบคู่กับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน DLTQR License ได้Up.